เพื่อเก็บความพร้อมวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงานให้มีลักษณะยั่งยืนทั้งเป็นการส่งเสริมประชาชนเขตใกล้เคียงมีรายรับแบบมั่นคงทั้งบริษัทเบียร์ลาวได้มีนโยบายส่งเสริมประชาชนเขตเมืองหาดไซฟองผู้เขาเจ้าสนองบริษัทปีนี้เป็นปีที่3แล้วท่านสิทธิไซเกตวงผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและบริการบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ให้ฮู้ว่าบริษัทเบียร์ลาวมีความต้องการข่าวสารเจ้าเพื่อการผลิตสินค้าแต่ละมือหลาย10ต้นซึ่งผ่านมาก็มีการเก็บซื้อแบบทั่วไปบางปีได้น้อยบางปีได้หลายแต่ก็ยังบ่เพียงพอกับความต้องการที่มีการผลิตนำมือนับเพิ่มขึ้นดังนั้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ทางบริษัทจึงมีแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีพื้นที่ทำการผลิตมาได้มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวเจ้าสนองข้าวโรงงานโดยมีพนักงานจากภาครัฐแขนงปลูกฝังเป็นผู้ช่วยแนะนำด้านวิสาการและติดตามขบวนการผลิตเพื่อเฮ็ดให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพและได้ให้มากผลสูงโดยนำไส้ฟุ้นบ่มใส่ในเนื้อที 1.5 ต้นต่อเฮกตาร์พร้อมนั้นก็ได้ปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ยังบ่สมบูรณ์โดยการปลูกพืชตระกูลหัวใส่หลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อเฮ็ดให้ดินมีธาตุไนโตรเจนจากการทดลองเห็นว่าได้ประสิทธิภาพสูงโดยสมรรถนะแมน 4.8 ต้นต่อเฮกตาร์ปัจจุบันเนื้อที่ที่บริษัทส่งเสริมแมนมีประสิทธิภาพสูงเฮ็ดให้ชาวนาที่เข้าร่วมกลุ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละฤดูกาลท่านสิทธิไซเกตวงศ์ได้ให้ฮู้ตื่นอีกว่าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบประจำให้บริษัททั้งหมด35ครอบครัวมีเนื้อที่ปลูกข้าวสนองบริษัทรวมประมาณ100กว่าเฮกตาร์ปีผ่านมามีเพียง30กว่าเฮกตาร์และคาดว่าในปี2023นี้จะสามารถเก็บกู้ผลผลิตบ่ต่ำกว่า250ต้นข้าวเปลือกและจะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตื่มอีกประมาณ50ครอบครัวภายในปีนี้สำหรับการปลูกข้าวแม้ทางบริษัทเบียร์ลาวเป็นผู้สนองแนวพันธุ์สนองฟุ้นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปลูกและการเก็บกู้ซึ่งปัจจุบันยังมีการทดลองแนวพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่เติมอีกเพื่อให้ได้แนวพันธุ์ที่เหมาะสมและนำมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแนวใดก็ตามในระยะเบื้องต้นทางบริษัทแมนส่งเสริมชาวนาหรือที่มีเงื่อนไขและมีเนื้อที่ปลูกข้าวเฉพาะครอบครัวที่มีความสมัครใจในเขตเมืองหาดไซฟองเท่านั้นและในตอนหน้าก็จะขยายออกไปตื้มอิงใส่เงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมร่วมกันซึ่งการปลูกข้าวนั้นแมนเน้น2ครั้งต่อปีเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน